BEC เทโรสาสนะเจอกับนครราชสีมานะครับเล่นไป6นาทีโคราชขึ้นนำครับจากลูกหม่งฟรีคิกของเมธีทวีกุลการนะครับเปิดขึ้นมาแล้วเมธีหม่งเข้าไปฮะหลุดมา3คนนะครับโคราชแต่นาทีที่12นครราชสีมาทีมเยือนเหลือ10คนครับเมธีคนยิงได้นะครับไปฟาวทริสตองโดโดนไล่ออกไปเลยครับนาทีที่15เทโรเจ้าบ้านตีเสมอนะครับจากลูกยิงที่ยอดเยี่ยมของเกรกเอ็นโบโคโลสับปลอกไปด้วยแล้วยิงเต็มๆเลยครับครึ่งแรกเสมออยู่ 1-1 ครึ่งหลังปรากฏว่าโคราชที่เหลือ10คนกลับได้ประตูชัยนะครับนาที72ครับนัวชิวต้าซ้ำดาบ2ไม่เหลือครับจบเกมนครราชสีมาบุกชนะ BC เทโร2ประตูต่อ1คะแนนตอนนี้บุรีรัมย์65นะครับเมืองทอง63ลุ้นแชมป์กัน2ทีมนี่แหละครับ